เปิดภาพวันแรกมิสนิการากัวหลังคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2023เดินสายลุยงานเปิดภาพวันแรกมิสนิการากัวหลังคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2023เดินสายลุยงานย้อนคำพูดสุดตราตรึงใจพร้อมแสดงให้จักรวาลเห็นความฝันอันยิ่งใหญ่วันนี้วันที่20พฤศจิกายน66จบไปแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายสุดยิ่งใหญ่ในรอบตัดสินณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์โดยสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือมิสนิการากัวมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023หรือเชนิสปาลาซิออสนับเป็นการคว้ามงแรกของประเทศนิการากัวซึ่งรองอันดับหนึ่งครั้งนี้คือแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยอ่านเพิ่มเติมเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ทวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยตัวเต็งมงลงมิสนิการากัวปาดมงแอนโทเนียคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023เชนิสปาลาซิออสภาพประกอบจาก IG มิสยูนิเวิร์สเชนิสปาลาซิออสมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023นางแบบวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมค.ศ. 2000ในกรุงมานากัวเมืองหลวงของนิการากัวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกากลาง Universidad Centroamericana ในสาขาสื่อสารมวลชนโดยปกติแล้วเธอชอบอยู่หลังกล้องมากกว่าแต่เธอก็กล้าแสดงออกเพราะเชื่อในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกให้ได้มากที่สุดเธอยังทุ่มเทตนเองในฐานะนักเคลื่อนไหวอีกด้วยพาย้อนข้อความสุดตราตรึงใจรักบ้านเกิดจากเชนิสปาลาซิออสเธอเผยว่าเธอจะแสดงให้จักรวาลเห็นว่าบ้านเกิดของเธออาจเล็กแต่พวกเราเต็มไปด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่ล่าสุดหลังจากคว้ามงเชนิสก็เดินสายลุยงานในฐานะมิสยูนิเวิร์สคนที่72ทันทีด้วยรอยยิ้มสุดสดใสโดยทางอินสตาแกรมมิสยูนิเวิร์ส2023อัปวิดีโอผ่านทางสตอรี่ IG พร้อมเขียนข้อความว่าถ่ายภาพทางการครั้งแรกทำเอาแฟนๆรอลุ้นที่จะติดตามชมภาพเซตดังกล่าวกันเลยทีเดียวเชนิสปาลาซิออสภาพประกอบจาก IG มิสยูนิเวิร์สภูมิธรรมเด้งรับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการค้าเรียกถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกสางอุปสรรคกิโลเมตรภูมิธรรมเผยพ.น.เด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการค้าเผยวันที่21พฤศจิกายนนี้ถก3หน่วยงานกต.พ.น. BOI เดินหน้าทีมไทยแลนด์เล็งถกทูตพาณิชย์ทั่วโลกวันที่23พฤศจิกายนนี้ลั่นสางอุปสรรคกฎระเบียบที่เป็นปัญหาเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อตอบสนองนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง
หลังไปพูดคุยกับภาคธุรกิจต่างๆว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการทำงานและสั่งการทั้งปลัดกระทรวงและอธิบดีว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไปดำเนินการในประเทศต่างๆเพื่อเปิดตลาดนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและดำเนินการต่อเนื่องโดยวันที่21พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมให้นโยบายกับ3หน่วยงานหลักคือกระทรวงการต่างประเทศที่มีเอกอัครราชทูตจากทั่วโลกมาร่วมขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้เรียกทูตพาณิชย์ทั่วโลกทั้งหมดให้กลับมาและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมดให้กลับมาโดยทั้ง3ส่วนจะเป็นทีมไทยแลนด์ที่จะต้องทำงานประสานงานกันซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายที่ชัดเจนว่ามีเรื่องอะไรบ้างและแนวทางจะต้องทำอย่างไรจากนั้นวันที่23พฤศจิกายนจะทำเวิร์กช็อปร่วมกันโดยมีสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมไทยสมาคมธนาคารสภาส่งสินค้าเดินเรือทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดองคาพยพในประเทศไทยรองรับการเดินหน้าทำงานและเพื่อต่อยอดจากการคุยกันในประเทศจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดนโยบายให้แล้วและตนได้ไปแฟนคลับทำใจไม่ได้เผยเสียงบีจโกเคยช่วยชีวิตไว้แล้วทำไมวันนี้ถึงแฟนคลับบีจโกปล่อยโฮเผยเสียงบีจโกช่วยชีวิตหลังหลับในเกือบชนแบรีเออร์บนทางด่วนวอนดีเจที่มาแทนช่วยส่งกำลังใจให้แฟนคลับด้วยเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นายบุญมากจิตสุระผลแฟนคลับบีจโกเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นตนอดนอนมาและไปทำงานสายในขณะที่ขับรถก็เกิดอาการง่วงและเบลอพยายามหยิกขาตัวเองเพื่อให้ตื่นและระหว่างขับรถก็เปิดคลื่นกรีนเวฟฟังไปด้วยซึ่งในขณะนั้นหูก็ได้ยินแต่จับใจความไม่ได้เพราะเบลลอยอยู่พอถึงช่วงรอยต่อหลังจากดีเจอันจัดรายการเสร็จแล้วดีเจท่านหนึ่งก็มาจัดรายการต่อแต่ตอนที่ตนขับรถอยู่นั้นเหมือนตนไม่มีสติแล้วรถตรงดิ่งไปในทางโค้งบนทางด่วนแต่พอได้ยินเสียงดีเจคนนี้พูดในรายการถามว่าเฮ้ยๆไลฟ์ TikTok ทำยังไงพอตนได้ยินก็รู้สึกว่าเสียงน่าฟังตลกดีด้วยเหมือนเสียงเขาปลุกให้ตนตื่นขึ้นมาเพราะตนอยากตอบอยากคุยด้วยขณะนั้นมันทำให้ตนมีสติขึ้นมาแล้วเห็นว่ากำลังจะชนแบรีเออร์จึงรีบเหยียบเบรกจนทำให้รอดมาได้ในตอนนั้นตนก็รู้สึกใจหายมากพร้อมกับขอบคุณเสียงนี้ที่ปลุกให้ตื่นได้ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นดีเจโกนั่นเองจากนั้นตนอยากขอบคุณเขามากๆแต่ไม่มีช่องทางติดต่อจึงได้ตามไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมและขอบคุณเขาจากใจความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้ถ้าไม่ได้เขาวันนั้นตนคงไม่ได้ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้และตนก็ได้พยายามโทรเข้าไปในรายการด้วยซึ่งก็มีทีมงานรับสายจึงได้ฝากขอบคุณและบอกกับทีมงานไปว่าเมื่อสักครู่นี้เสียงของดีเจโกได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้และเล่าเรื่องราวให้ฟังทีมงานจึงได้เล่าให้ดีเจโกฟังอีกครั้งและในวันนั้นเองดีเจโกก็ได้พูดออกอากาศว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งหลับในพร้อมกับบอกว่าให้ขับรถโดยระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าถึงที่ทำงานปลอดภัยแล้วกรุณาติดต่อมาที่รายการด้วยว่าถึงแล้วตนยิ่งรู้สึกว่าเขาใส่ใจกลัวว่าตนจะเกิดอุบัติเหตุอีกยิ่งทำให้ตนรู้สึกว่าทำไมเสียงนี้มีพลังให้พลังกับคนฟังได้ซึ่งตนก็คิดว่าไม่ใช่แค่ตนคนเดียวมีอีกหลายคนที่ได้รับพลังบวกแบบนี้หลังจากนั้นตนก็ฟังคลื่นกรีนเวฟและคิดตามดีเจโกมาตลอด
ทุกเช้าต้องรอฟังเสียงของเขาและไปติดตามไอจีเขาและลูกเขาด้วยเมื่อได้ยินเสียงดีจาโกจัดรายก็สามารถทำงานได้แบบร่าเริงบางครั้งก็เปิดทิ้งไว้ขณะทำงานด้วยนายบุญมากกล่าวต่อว่าหลังจากทราบข่าวดีจาโกเสียชีวิตตอนแรกยังไม่เชื่อและไม่ฟังข่าวเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเขาเมื่อเช้าตนยังฟังอยู่เลยเขายังร่าเริงปกติทุกอย่างไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกระทั่งตอนเย็นตนจึงกลับมาพยายามหาข่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่พอรู้ว่าเป็นความจริงก็ช็อกมากเสียใจมากและมันไม่มากไปเลยถ้าจะพูดว่าคนที่เขาเคยให้ชีวิตเราเป็นบุญคุณกับเราถ้าไม่ได้ฟังเขาวันนั้นผมคงไม่รอดอยู่ทุกวันนี้อยากบอกว่าทุกคนรักและเป็นห่วงจริงๆแต่ในเมื่อเขาไม่อยู่แล้วก็อยากให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและตนตั้งใจจะร่วมงานศพด้วยอย่างไรก็ตามวันจันทร์ที่วันที่20พฤศจิกายนตนก็อยากให้ดีเจที่จะมาจัดรายการแทนดีเจโกพูดให้กำลังใจแฟนคลับที่อ่อนไหวกับเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจให้เขายอมรับเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าจะมีแฟนคลับบางคนอ่อนไหวมากๆอย่างตนที่เข้มแข็งก็ยังยอมรับแทบไม่ได้ช่วยให้แฟนคลับของดีเจโกผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยเพราะว่าดีเจโกก็เป็นที่รักของทุกคนThank you.